เอาล่ะก็ตอนนี้เนี่ยช่องของเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิลเลอร์ด้วยกันนะครับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซุปเปอร์แตงค์ตรงนี้เลยฮะเอาล่ะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ปาร์คเริ่มเกมไมค์ครับนั่นเองนะครับและตอนนี้กับซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในเกมไมค์ครับนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับอย่างแรกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นเครื่องบินเจ็ตสุดเจ๋งนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าอลังการมากฮะเพราะมันจะเป็นแบบเครื่องบินเจ็ตแบบจู่โจมนะครับผมแต่ว่าจู่โจมไม่ได้จริงนะแค่รูปร่างเฉยๆฮะเอาเป็นว่าอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องต่อบล็อกขึ้นมาบนอากาศก่อนนะครับผมหรือว่าจะเซตบล็อกก็ได้ครับถ้าเราจะสร้างในครีเอทีฟเนี่ยเอาเป็นบล็อกหินก่อนละกันสำหรับอย่างแรกเลยนะครับผมเราก็จะวางเป็นพิซซ่านั่นเองครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็ทุบทิ้งไปเลยครับผมแล้วก็ต่อด้วยสลามบล็อก2อันแบบนี้นะครับออบเซอร์เวอร์ครับผมหันลงมาตรงนี้เลยปุ๊บนี่อันนี้ก็ทุบไปเหมือนกันครับแล้วก็ออบเซอร์เวอร์นะครับผมหันลงมาเหมือนกันฮะแล้วก็มาด้านล่างครับผมจะเป็นพิซซ่านั่นเองต่อบล็อกมานะครับตรงนี้เนี่ยทุบทิ้งนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นทาราคาต้านั่นเองครับแล้วก็สโตนเนี่ยต่อมา4บล็อกนะครับผมแต่ว่าบล็อกตรงนี้เนี่ยทุบทิ้งฮะแล้วก็จะเป็นออบเซอร์เวอร์หันเข้ามานะครับผมต่อไปก็จะเป็นพิซซ่านะครับผมตรงด้านบนทาราคาต้าเนี่ยจะเป็นสลามบล็อกนะครับพิซซ่าแล้วก็สโตนตรงนี้กับทาราคาต้านั่นเองฮะคือวงจรเนี่ยมันจะเริ่มเยอะเรื่อยๆแล้วนะครับผมแล้วก็จะเป็นสโตนเนี่ยต่อมา5บล็อกนั่นเองครับ3 4 5นะครับผมส่วนข้างใต้เนี่ยก็จะเป็นสโตนแสลบนั่นเองต่อมาเลยฮะแล้วก็ด้านหน้า1อันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบความยาวของเครื่องบินเจ็ตนั่นเองแล้วก็สโตนด้านบนครับผมจำไว้ฮะสลามบล็อกเนี่ยอยู่บนทาราคาต้านะครับผมแล้วเราก็จะเอาแบ็กสโตนมานิดนึงอ่ะเอามาตกแต่งนะครับนี่วางไปประมาณนี้เลยโอเคทีนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะต่อมา1 2 3นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของด้านหลังครับผมเริ่มจากซิกกี้พิซซ่าเลยวางบอกว่าข้างๆตรงนี้นะครับปุ๊บนี่แล้วก็ต่อมาด้วยสลามบล็อกนะครับอย่างละ2นะครับผมแล้วก็ต่อมาข้างๆอีกนิดนึงประมาณนี้ฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นออฟเซอร์เวอร์แล้วก็พิสตันนะครับผมมันต้องห่วงครับคุณผู้ชมมันใกล้จะเสร็จแล้วครับตรงนี้เนี่ยตกแต่งด้วยบันไดสโตนนะครับผมมาวางไว้2ฝั่งเหมือนกันเลยฮะตกแต่งเพิ่มกันนิดนึงนะครับจะเป็นแบบว่าสแลบนะครับผมมาระหว่างสโตนกับแบ็กสโตนนั่นเองแล้วก็ตรงนี้เนี่ยต่อมาจากพิสตันนะครับ1 2 3 4 5นะครับผมอย่าลืมที่จะทํา2ด้านเลยนะครับแล้วก็ตรงข้างๆเนี่ยเพิ่มสลามบล็อกมานะครับผมแล้วก็ต่อไปสโตนนั่นเองครับแล้วก็จะเป็นแบ็กสโตนนะครับ1 2ครับผมออฟเซิร์ฟเวอร์ตะกี้พิซซ่าแล้วก็สลามบล็อกนะครับอันนี้เนี่ยจะยาว4นะครับผมทำอีกข้างนึงเหมือนกันเอาล่ะมาตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ตกแต่งนิดหน่อยนะครับสโตนสัก2อันนะครับผมแล้วก็สแลบประมาณนี้เลยฮะแบ็กสโตนนะครับต่อมาสัก3ซึ่งตอนนี้รูปร่างเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมเหลือที่หน้าของเรานั่นเองตรงสองบล็อกนี้เนี่ยทุบทิ้งไปเลยฮะแล้วก็จะเป็นโซ่ตรงนี้นะครับผมกระจกแบบทึบนั่นเองแล้วก็ตรงนี้เนี่ยวางรางไปครับแล้วก็ไม้ค้านั่นเองเล็งไว้ตรงนี้นะครับผมทุบทิ้งไปเลยเรียบร้อยฮะสำหรับเครื่องบินเจ็ตสุดเจ๋งของเราซึ่งวิธีใช้เนี่ยง่ายมากเลยครับผมเพียงแค่เราเนี่ยเอาบล็อกอะไรก็ได้นะครับเป็นบล็อกดินแล้วกันเนาะมาวางไว้บนเนี่ยปุ๊บวางไปเลยครับนี่มันก็จะขยับไปแล้วนะครับผมเป็นไงแล้วก็ถ้าอยากจะนั่งใช่ไหมก็เพียงแค่คลิกขวาตรงนี้นะครับปุ๊บนี่แล้วก็จะนั่งได้แล้วครับผมสำหรับเครื่องบินเจ็ตเดี๋ยวคือถ้าจะมองวิวเนี่ยอยู่ในมุมมองนี้น่าจะดีที่สุดนะฮะก็ประมาณนี้เลยผมอ่ะไหนดูมุมมองด้านนอกสิเป็นไงคุณผู้ชมโคตรเท่เลยครับเครื่องบินยังใหญ่อ่ะซึ่งถ้าใครเบื่อเนี่ยอยากเดินทางผ่านเครื่องบินบ้างนะครับก็ลองไปสร้างตามดูได้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับอย่างต่อไปนะครับผมเขาบอกมาว่าไอ้เจ้าวิเทอร์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะธนูเนี่ยยิงมันได้นะครับผมบอกว่าลูกธนูมันจะกระเด็นออกนั่นเองครับไหนดูซิมันจะจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจะเทสเนี่ยก็ต้องห่างๆหมู่บ้านมาหน่อยนะครับไม่งั้นเละแน่เลยสำหรับไปดีครับวิเทอร์นะครับผมจัดไปนี่เจ้าวันนี้กำลังไล่ฆ่าแกะเลยครับมาไหนดูซิมันยิงเข้าหรือเปล่าลูกธนูของเราเนี่ยเอ้ยอยู่นิ่งๆหน่อยดิเอ้ามันก็ยิงได้นี่ว่ะอ๋อหรือว่าแบบจะต้องไปตอนไอ้นี่วะที่มันกำลังเสกอะคุณผู้ชมลองแป๊บลองแป๊บเอาล่ะมาถ้าเรายิงตอนนี้เนี่ยอ๋อนี่ไงมันจะเด้งจริงด้วยนะครับปื๊บนี่ลูกธนูเด้งแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่ามีคนบอกมาครับว่าแบบถ้าเราใช้พุ่งในการยิงเข้าไปเนี่ยเหมือนมันจะทำดาเมจได้เลยครับเราต้องการคอร์สโบนนะครับผมแล้วก็พุ่งนั่นเองแล้วก็บรรจุกระสุนนะครับ3 2 1ยิงเข้าไปครับผมเฮ้ยได้ไหมเนี่ยยิงเข้าไปครับเฮ้ยไม่เห็นได้เลยเอาดีๆอ๋อคุณผู้ชมตอนนี้ผมรู้แล้วที่เขาหมายถึงเนี่ยไม่ใช่ตอนเสกนะครับผมแต่ว่าเป็นตอนที่เลือดมันเนี่ยเหลือเท่านี้นั่นเองครับมันก็จะเข้าสู่เฟส2นะครับผมเห็นปะมันก็จะมีออร่าแบบเมื่อกี้ครับแบบเหลืองๆแบบเนี้ยซึ่งเราไม่สามารถยิงธนูเข้าไปได้นะครับผมมันก็จะสะท้อนแบบนี้เลยแต่ว่านะครับถ้าเราใช้พุ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับผมยิงเข้าไปเลยนี่พุ่งสามารถทำดาเมจได้ครับเห็นปะตอนแรกผมเข้าใจผิดไปนิดนึงครับผมเอาล่ะแล้วถ้าเป็นพุ่งแบบโคตรแรงล่ะครับนี่พุ่งนี้เนี่ยอาจจะตายได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาลองพุ่งแบบโคตรแรงแป๊บนึงนะครับผมไหนดูซิมันจะได้หรือเปล่ายิงเข้าไปเลยครับปุ๊บนี่ดาเมจเข้านะครับผมซึ่งเราสามารถใช้พุ่งเนี่ยในการฆ่ามันได้นะครับอีกสักรอบไหมเพื่อนยิงเข้าไปนี่พุ่งนี่คือแบบดาเมจมันเยอะฮะ
จะตายอยู่แล้วเนี่ยว่ายังไงเออคือพวกของผมเนี่ยมันสแต็ก7รอบเลยฮะดาเมจมันก็จะเยอะหน่อยนะครับผมแต่มันไส้ละต่อยมันเลยละกันซึ่งสำหรับอย่างต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าน้องฟ็อกเนี่ยมันเป็นม็อบที่แบบฆ่าทุกอย่างที่เราโยนไปให้ได้หมดเลยนะครับผมอย่างเช่นโทเทมอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองดูนะโยนโทเทมไปนะครับน้องฟ็อกของเรามันก็จะฆ่าไปนั่นเองครับผมซึ่งคุณผู้ชมว่ามันใช้ได้ไหมคำตอบก็คือมันสามารถใช้ได้นะครับผมเห็นปะระเบิดแบบนี้เลยฮะแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับผมซึ่งเห็นปะมันได้บัฟด้วยครับผมดูดิตัวมันจะมีควันขึ้นมาครับแล้วก็ยังไม่พอครับผมคอร์ลัสฟูนเนี่ยมันก็กินได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันจะกินตอนไหนไม่รู้นะเดี๋ยวเราให้มันกินก่อนเร็วกินโชว์เพื่อนๆหน่อยเร็วอยากเห็นตอนวาร์ปอ่ะมองหน้ามองหน้าเดี๋ยวลองเสกเพิ่มดีกว่ามาจะได้แบบมีหลายๆตัวนะครับเอ้ยเนี่ยมันกินแล้วคุณผู้ชมเห็นปะวาร์ปได้จริงฮะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างเมซิ่งเลยนะครับผมเอ้ยโอ้โหไปคาบดินทำไมวะเนี่ยอุตส่าห์มีผมพิสานให้นะนี่ดูตอนนี้กินอีกรอบนึงฮะนี่ไงวาร์ปไปซะนี่มันก็จะวาร์ปอยู่แบบแถวๆนี้แหละแล้วก็สำหรับอย่างต่อไปฮะเขาบอกมาว่าถ้าสมมติแบบเราอยากได้ขนแกะที่แบบมีหลายๆสีใช่ไหมคุณผู้ชมโดยที่เราไม่อยากคราฟเองเนี่ยมันมีสถานที่หนึ่งในเกมนะครับผมที่ค่อนข้างเหมาะกับเราเลยฮะนั่นก็คือแมนชั่นนั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าทำไมฮะโลเคทแมนชั่นใช่ไหมเอาล่ะไปเลยครับจากวันนี้สู่แมนชั่นของเรานะครับผมก็คือที่แมนชั่นเนี่ยมันจะเป็นสตรัคเจอร์ที่แบบมีขนแกะเยอะมากๆเลยครับเริ่มจากพรมนะครับผมดูเห็นปะพรมมันเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมและยังไม่พอเห็นในบ้านนี้ไหมแต่ว่ามืดจังวะเนี่ยอ่ะขอในวิชั่นแป๊บนึงปุ๊บเอาล่ะสว่างครับผมก็คืออย่างแรกมันจะเป็นแบบรูปร่างของพิลเลเจอร์ใช่ไหมก็มีหลายสีเหมือนกันนะครับแล้วก็ไหนดูห้องอื่นซิมีอะไรอีกหรือเปล่าอ่ะอันนี้อะไรไม่เกี่ยวฮะอ่ะอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีพรมสีชมพูสีม่วงนะครับผมแล้วก็ห้องนี้เนี่ยก็มีหลายสีเหมือนกันนะครับน้ำเงินเขียวเหลืองนะครับผมอันนี้อย่างห้องนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบขนแกะแมวนะครับผมเห็นปะเป็นรูปร่างแมวอะไรเงี้ยซึ่งเราก็สามารถปนได้เหมือนกันนะครับขนแกะอย่างเยอะเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีอีกเหมือนกันครับก็คือแบบถ้ามาที่นี่เนี่ยยังไงก็ได้ขนแกะไปเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สำหรับอย่างต่อไปเนี่ยเขาบอกมาว่าจริงๆแล้วนะครับผมอเมทิสของเราเนี่ยมันมีแสงสว่างในตัวด้วยนะครับแต่ว่าแค่มันจะน้อยมากๆเท่านั้นเองครับผมอันไหนดูซิถ้ำที่มีอเมทิสนะครับมีอยู่แถวนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงเจอแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเห็นปะอันที่มันโตเต็มวัยเนี่ยมันก็จะมีเรืองแสงแบบนี้อยู่นะครับผมซึ่งเอาจริงมันค่อนข้างสวยเลยครับนั่นก็หมายความว่าสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยอยากทําเป็นบาร์นะครับผมแบบไฟสลัวๆอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะเลยขอลองแป๊บนึงนะครับปุ๊บนี่เคลียร์พื้นที่นะครับผมบาร์ของเราใช่ไหมเอาล่ะมาตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นโซนแบบว่าเป็นบาร์ใช่ไหมแล้วก็มีอเมทิสนะครับผมห้อยลงมานั่นเองลองแป๊บนึงครับนี่เป็นไงบรรยากาศค่อนข้างแจ่มเลยนะครับผมบาร์แบบสลัวๆอะไรเงี้ยก็ใครสนใจเนี่ยเราไปใช้เป็นไฟดูได้เหมือนกันนะแล้วก็สําหรับอย่างต่อไปเนี่ยปกติเวลาคุณผู้ชมจะจบเกมคุณผู้ชมทํายังไงฮะเราก็น่าจะแบบเตรียมของเพื่อไปสู้กับมังกรใช่มั้ยแล้วก็ทําลายเสานะครับผมแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีวิธีที่แบบพวกชาวสปีดรันเขาทํามันอยู่ฮะซึ่งมันก็จะเป็นวิธีที่แบบใช้เตียงระเบิดนะครับผมให้ครั้งเดียวเนี่ยจบเลยนั่นเองครับหมายถึงแบบมันจะบินวนลงมาเนี่ยแล้วก็ต้องฆ่ามังกรให้ได้ในครั้งนั้นเลยฮะซึ่งหลักการคร่าวๆนะครับผมอย่างแรกเลยเราจะต้องมีออฟซิเดียนนะครับแล้วก็เตียงแบบเยอะๆหน่อยอ่ะแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็วางเป็นออฟซิเดียนเนี่ยสักด้านหนึ่งครับวางขึ้นมา2บล็อกนะครับผมแล้วก็วางเตียงไว้นั่นเองซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบการมองดูฮิตบล็อกนะครับผมเดี๋ยวลองกดดูนะ F3B นั่นเองครับคุณผู้ชมเห็นตรงหัวไหมมันจะมีแบบฮิตบล็อกตรงหัวอยู่นะครับผมซึ่งการที่มันลงมาครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะวนแบบซ้ายขวาซ้ายขวานะครับสลับไปอ่ะก็คือเราต้องเล็งจังหวะที่แบบหัวมันมาตรงเตียงนั่นเองครับแล้วระเบิดให้มันทันนะครับผมฟังดูค่อนข้างยากใช่ไหมผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันแต่แค่แบบอยากมาลองดูฮะเอาล่ะก็มาดิครับซึ่งอ่ะจังหวะนี้เนี่ยมันกำลังจะลงมาแล้วนะครับให้เตรียมดีๆนะครับผมเอาล่ะลงมาใช่ไหมปุ๊บระเบิดเอ้ยเนี่ยถ้าแบบไม่ทันใช่ไหมเตรียมมันจะพังไปเลยคุณผู้ชมโอเคมาแล้วมาแล้วเตรียมตัวครับผมวางไว้แบบนี้แล้วก็ระเบิดหัวไปครับปุ๊บระเบิดได้หรือเปล่าหัวมาทางนี้อ่ะหัวมาทางนี้ระเบิดไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับแต่ว่ากำลังทําอยู่อ่ะเฮ้ยได้อยู่คุณผู้ชมดูดิเอาล่ะฮะเจ้าวันนี้กําลังนัวเลยครับผมระเบิดไปฮิตบ็อกที่หัวนะครับซึ่งมันจะตายหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแต่เหมือนจะได้แล้วคุณผู้ชมอีกนิดเดียวเองฮะระเบิดที่หัวระเบิดที่หัวอีกรอบนึงโอเคเรียบร้อยครับผมอันนี้คือตายแล้วฮะซึ่งมันก็จะเป็นวิธีที่แบบสปีดรันเนี่ยเขาใช้กันนะครับผมอันนี้เพื่อความง่ายเนี่ยผมก็เลยเป็นครีเอทีฟนะครับแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยมันจะต้องมาเซอร์เวอร์แล้วแบบเตรียมรับแรงกระแทกมากกว่านี้นะครับผมถือว่าสําเร็จฮะแล้วก็ในตามหน้าโป่งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเลสโตนแลมที่มันเปลี่ยนไฟได้นะครับผมโดยการผ่านเบียคอนนั่นเองครับอันไหนเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับเบียคอนใช่ไหมเอาเป็นบอกว่าสีม่วงแล้วกันปุ๊บแล้วก็เลสโตนแลมเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับผมมาซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็คือแบบไอ้นี่มันจะอุดแสงไปเลยครับแล้วก็ไม่ได้นะครับผมแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยถึงอันนี้มันจะไม่ได้ใช่ไหมแต่อย่างน้อยนะครับผมมันก็จะมีมอดที่แบบสามารถเปลี่ยนสีเลสโตนแลมได้นั่นเองครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าเอาล่ะไหนดูซิมันจะเป็นยังไงบ้างครับพิมพ์ว่าแลมก็น่าจะเจอนะครับผมนี่ไงมีสีค่อนข้างเยอะเลยครับเดี๋ยวลองเรียงเป็นแบบเรนโบว์กันดูดีกว่านะครับผมมาอยากเห็นความสวยงามเหมือนกันครับซึ่งจริงๆเนี่ยอยากให้ในเกมมันเพิ่มมาเหมือนกันนะเอาล่ะเรียงไปเลยครับผมดูดิ
มีหลายเชสีจัดอ่ะปึ๊บวางแบบนี้เสร็จแล้วเลสโตนด้านบนนั่นเองครับวางไปเลยนี่มันก็จะเป็นแบบมีหลายสีแล้วนะครับผมนี่คือแบบเป็นเรนโบว์เลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะซึ่งถ้าใครแบบอยากได้มาตกแต่งเพิ่มเนี่ยก็สามารถไปโหลดมาเล่นได้นะครับผมขอดูชื่อแป๊บนึงนี่ไงเลสโตนแลมพลัสนะครับโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงเป็นเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ